นี้ผมจะเดินทางไปหาซื้อขี้วัวกับก็ไปหาตามเขาเรียกว่าตามฟาร์มวัวเนาะนี่กำลังจะเลี้ยวรถเข้าไปหาในฟาร์มนะครับก็ไปสอบถามเขาดูก่อนฟาร์มวัวก็อยู่แถวๆหน้าๆนี่แหละครับก็ไปหาซื้อขี้วัวเพื่อที่จะเอามาไว้ทำปุ๋ยหมักไว้ทำปุ๋ยหมักเนาะชนิดต่างๆไว้ใช้ก็ย้ำนะครับเน้นเอาไว้ใช้นะครับผมไม่ได้แอบไปขายก็เน้นเอาไว้ใช้ด้วยตนเองนะเน้นเอาไว้ใช้รถเกอรี่มาถึงนี่เลยขอหลบให้เราเดี๋ยวไปก่อนขอบคุณครับที่เขาหลบให้เนาะเดี๋ยวเราก็จะแอบนี่ถอยไปเอากันนี่ฟาร์มวัวอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวถอยรถปั๊บนึงเขาจะอยู่หรือเปล่าเนี่ยเจ้าของเขามาโดยไม่ได้บอกเนาะมาโดยไม่ได้บอกเขาก่อนเนี่ยฟาร์มวัวอยู่ซ้ายมือคือกระสอบขี้วัวครับที่เจ้าของฟาร์มเขาตักไว้ให้รอนะครับเขาตักไว้แล้วนะครับผมก็จะมารับเอาที่นี่แล้วก็ราคาหน้าฟาร์มก็กระสอบละ30บาทนะครับนี่ก็จะไว้ไปทำปุ๋ยหมักนะไว้ใช้ที่บ้านนะครับนี่ก็เป็นฟาร์มวัวครับนะครับฟาร์มวัวนี่อีกกองหนึ่งเยอะเลยครับเนี่ยยังไม่แห้งดีนะนูนกันเยอะเลยครับเนี่ยขี้วัวทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตากนะมันยังเปียกอยู่นะครับอยู่ฝั่งนู้นอยู่ด้านหลังของวัวเนี่ยขี้วัวทั้งนั้นเลยนะครับยังไม่ได้ตากนี่ก็แหล่งหาซื้อขี้วัวอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่ผมมาหาซื้อเอาไปทำปุ๋ยหมักนะครับก็เป็นแหล่งฟาร์มเลี้ยงวัวของพี่น้องเกษตรกรเขาก็เป็นการอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมรายได้พิเศษให้กับคนเลี้ยงวัวนะครับคนเลี้ยงวัวเดี๋ยวตอนนี้ก็รอเจ้าของเข้ามาก่อนนะครับมาแล้วก็จะยกใส่รถจะก่อห้องไปที่บ้านนะครับแล้วก็ฝากเขาไปตามแล้วว่าเดี๋ยวจะมาขี้วัวนี่ก็มีประมาณสัก30กระสอบนะครับประมาณ30กระสอบก็เยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรหนักๆตรงนั้นเลยเนี่ยThank you.
นี่ก็เป็นกองขี้วัวนะครับกระสอบขี้วัวที่ผมไปซื้อมาก็ช่วงนี้มันแล้งนะฮะแดดมันดีก็รีบไปเสาะแสวงหาขี้วัวมาไว้ก็งวดนี้ล็อตนี้ก็เก็บมาอยู่50กระสอบก็ราคากระสอบละ30บาทนะครับก็หมดไปเท่าไหร่ 1,500 เนาะก็จะเตรียมไว้ทำปุ๋ยหมักในกระสอบอีกประมาณ20กระสอบปุ๋ยหมักในกระสอบเลยทำอีก20กระสอบอันนี้ก็จะเอาไว้ทำปุ๋ยหมักแบบไม่พิกองนะครับนี่ก็เตรียมสะสมไว้นะครับสะสมไว้เพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกฝนไม่ตกต้องรีบไปเสาะแสวงหาซื้อมาจากฟาร์มเลี้ยงวัวนะถ้าเข้าเดือนหลังจากสงกรานต์ไปแล้วเนี่ยฝนมันจะลงหลังสงกรานต์ไปแล้วฝนมันจะลงแล้วเข้าไปถึงพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยขี้วัวจะหายากเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์มีนาเนาะในช่วงมีนาผมก็จะไปหาซื้อไว้สั่งไปสัก50ก็จะเตรียมสแตนบายเอาไว้นะครับเผื่อเราจะทำปุ๋ยหมักเราจะได้มีขี้วัวไว้ทำตลอดเวลาเพื่อที่จะเอารองรับในการที่จะใช้ปุ๋ยหมักใส่พืชผักนะรอบบริเวณบ้านนะครับกับทีนี้ในการไปหาซื้อขี้วัวก็จะจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ